ใครที่ตามผมมาจาก YouTube อ่ะนะครับก็ให้รู้ว่าผมไลฟ์ทุกวันเวลา 3:00 นเข้ามาติดตามไลฟ์สดได้แหวนเพราะอิ่มวัดหัวเขาเมฆพัฒน์247กว่าก็เมฆพัฒน์เท่าปู่จันทร์เมฆพัฒน์เท่าเนี่ยเท่าพ่อป้องหลุมดินแหวนหลวงพ่ออิ่มวัดหัวเขานะ 2,500 บาทใครอยากได้อะไรคุณพิมพ์ไหมนะวันนี้นี่เมื่อวานแบ่งปันหลวงพ่อสง่าวันนี้ก็มีคนเอาหลวงพ่อสง่าทองคำมาให้อ่ะมาโหพออิ่มวัดหัวเขาเน็ตดีเลย์จนน่ากลัวอ่ะเนี่ยครับวิธีดูของแท้ก็คือดูให้เมฆพัดเก่าวัดหนังพระอะไรคือชอบแบบไหนหาแบบนั้นมาให้ผมพอผางไตรมาสไตรมาสคือเศษ3เดือนพ่อลีแบ่งปันกันไปหมดแล้วปลาตะเพียนวัดดอนตูมอันนี้คือปลาตะเพียนวัดดอนตูมอันนี้รุ่น2ถ้าต่อ1คือรุ่น1ถ้าต่อ2คือรุ่น2รุ่น2นี่เห็นไหมอาปาก้ากระไหลทองตรงยุคเขา1กว่าอันนี้ไม่ได้ขายแค่ให้ดูยังไม่มีเหรียญพ่อจิตวัดสัตนาถรุ่น2เหรียญนี้เสกวัดราชบพิตรปี2481เนี่ยที่เขาปลูกเสกกันหมดนะครับ2481วัดราชบพิตรนะฮะสุดยอดแห่งพุทธคุณนะครับเอาเก็บดูซิวันนี้ได้อะไรมาบ้างเพื่อนๆโหพอยอดสูงวัดใหญ่อ่างทองเหรียญหล่อเมืองราชบุรีวันนี้อ้าววันนี้มีเหรียญหล่อหลวงพ่อยอดสูงวัดใหญ่อ่างทองเหมาะสำหรับคนที่ทำงานใหญ่ๆโตๆเช่นต้องประมูลงานนะระดับหลัก10หลักร้อยล้านนะครับนี่เหรียญนี้นะตำนานกวางเงินกวางทองปู่เทียนวัดป่าไก่เป็นศิษย์พ่อยอดนะปู่เทียนวัดป่าไก่เนี่ยเป็นลูกศิษย์พ่อยอดวัดใหญ่อ่างทองนี่เหรียญนี้อ่ะนะครับผมหยิบขึ้นมาอยากได้อะไรเพื่อนๆก็พิมพ์ไว้มีคนอยากได้ผมถึงให้ถ้ามีใครนิ่งๆผมจะไปให้ทำไมฮะถ้าเพื่อนๆอยากได้อะไรก็ว่ากันอย่างเงี้ยดูยังไงแท้คุณดูเนื้อทองเหลืองเหมือนทองเงินบางคานไหมเหมือนพ่อทาเป็นยังแตกไม่เหมือนก็คือทองเหลืองยุคในอดีต100ปีที่แล้วเขาเป็นแบบเนี้ยนะฉะนั้นหยิบมาเนี่ยนะทองเหลืองตรงยุคก็คือแท้แหวนไปแล้วแหวนไปแล้วอันนี้ตุ๊กตาวัดพรับก็ไอ้แท้แน่นะเหลือต้องไปแกะออกมานะครับปัดผงปัดฝุ่นออกนี่เลี่ยมทองมานะครับ3กรัมแน่ๆถ้า 3.0 นี่คือต้องเป็น3กรัมแน่ล้านกวางทองพ่อยอดเท่าไหร่พี่ทวีใครอยากได้พ่อยอดมั่งคือเปิดราคาไปพี่ทวีพ่อยอดเนี่ยนะองค์เนี้ยเอา 27,000 พี่ทวีถาม 27,000 นะเหรียญหล่อหลวงพ่อยอดวัดใหญ่อ่างทองเพราะว่าถ้าเป็นแฟนเพจประจำผมอะผมจะเปิดราคาแบบไปย้อนดูนะครับว่าไลฟ์ผมเนี่ยหลวงพ่อยอดเนี่ยเหรียญเท่าไหร่เหรียญหล่อพ่อยอดว่าง่ายๆเนื้อเดียวกันไหมคำตอบคือถ้าพายุคเดียวกันต้องไทยธนาวุฒิ okay. ใช่เลย นะครับพ่อยอดเนี่ยนะครับเป็นเหรียญที่ผมมองเลยนะครับใครที่ทำงานใหญ่ๆตัวโตมีน้องผมคนหนึ่งพ่อเป็นทำงานเกี่ยวกับรับเหมาอายุ20กว่าพ่อให้รับงานแรกเลยไปประมูลงานรู้ไหมเท่าไหร่200กว่าล้าน200กว่าล้านทำถนนนะครับพี่โอ๊ตเอาไงดีเนี่ยอยากได้อะไรที่อุ่นใจผมให้เลยนะผมให้ลาหูหลวงพ่อกิ่งกระเหรียญพ่อยอดให้ไปยืมแขวนสุดท้ายประมูลงานได้เสร็จ
บอกพี่ผมขอแล้วเอาตังค์ยัดให้ผม 250,000 ให้ครับครับแล้วตอนนี้พระ2องค์นั้นก็ยังอยู่กับน้องคนนี้นั่นแหละครับพ่อยอดสมัยก่อนตัวผมเองเนี่ยแขวนหลวงพ่อยอดด้วยนะเนื้อเงินน่ะแต่ผมบอกเลยว่าคือแขวนแล้วอ่ะทำอะไรก็ประสบความสำเร็จเหมาะสำหรับคนที่ยังมีความทะเยอทะยานอยากในการทำอะไรที่ยิ่งใหญ่แต่สำหรับผมเนี่ยคือผมคิดจะทำอะไรอ่ะสำเร็จโดยง่ายแล้วเป็นงานที่แบบใหญ่ๆทั้งนั้นงานประกวดใหญ่สุดประเทศไทยเนี่ยอันนี้นะครับนะถ้าชอบถ้าแบบว่าเขาเรียกอะไรอ่ะถ้าใครที่แบบว่าต้องทำอะไรใหญ่ๆตลอดเวลาเป็นเจ้าของธุรกิจใหญ่ๆโตๆระดับเนี่ยเยอะๆเนี่ยเงินเยอะๆเนี่ยลองแขวนดูนะชื่อท่านยอดสูงวัดใหญ่อ่างทองตำนานกวางเงินกวางทองคืออ่ะผมจะเล่าตำนานให้ฟังสักนิดนึงนะหลวงพ่อยอดวัดใหญ่เนี่ยเอาว่าแม้กระทั่งหลวงปู่เทียนวัดป่าไก่ที่เหรียญเป็นล้านเนี่ยยังต้องนับถือท่านเพราะอะไรเพราะพ่อยอดเนี่ยเป็นเชื้อพระวงศ์เชื้อพระวงศ์ของเจ้าเมืองลาวถ้าใครรู้จักพระเจ้าบุญสารพระเจ้าบุญสารเนี่ยก็คือเจ้าเมืองลาวในตอนนั้นพระเจ้าบุญสารเนี่ยมีลูก3คนคนแรกพระเจ้านันทเสนคนที่3เนี่ยพระเจ้าอนุวงศ์ที่เรารู้จักกันในตอนสมัยร.3ที่เขาบอกว่าอากบฏเจ้าอนุวงศ์เนี่ยคือท่านเนี่ยเป็นหลานสืบสายพระเจ้านันทเสนที่เขาบอกว่าโบสถ์วัดใหญ่อ่างทองสร้างด้วยเงินเจ้าเมืองเวียงจันทร์ก็คือแน่นอนล่ะครับฉะนั้นพระเชื้อสายลาวในพื้นเนี้ยก็จะนะให้ความเคารพหลวงพ่อยอดมากปู่เทียนวัดป่าไก่เนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าเคารพพ่อยอดอยู่แล้วแม้กระทั่งตอนที่ปู่เทียนเนี่ยได้เข้าไปสวดในวังบูรพาสวดงานฉลองวังแทนหลวงพ่อฟักพ่อฟักมรณภาพก่อนปี62พ่อฟักมรณภาพ61พ่อยอดเนี่ยก็เป็นคนเสนอชื่อปู่เทียนเข้าไปจนปู่เทียนเนี่ยสร้างอภินิหารในวังบุรพาพิรมก็คือถือขวานเข้าไปกับปู่เทียนจะมีขวานเนี่ยถือขวานเข้าไปแล้วนะธิดาของเนี่ยเจ้าฟ้าเนี่ยพานุรังสีเนี่ยเขาเรียกกล้ามเนื้ออ่อนแรงเดินไม่ได้ปู่เทียนก็ใช้ขวานเคาะแล้วเดินได้เลยเป็นสิ่งอัศจรรย์นั่นแหละครับแล้วตอนที่จะกลับเขาก็จะถ่ายรูปช่างภาพก็บอกเอาขวานออกได้ไหมนะครับท่านบอกว่าเอาก็เราออกก็มายกไปสิยกขวานท่านไม่ขึ้นยกขวานปู่เทียนออกไปขึ้นแต่ปู่เทียนเนี่ยสามารถยกขวานได้โดยง่ายที่ท่านถืออยู่อะนะครับก็เลยต้องให้ท่านถ่ายรูปพร้อมขวานไงพระองค์เจ้านิพันธ์พานุพงศ์อ่ะซึ่งเป็นลูกของเจ้าฟ้าพานุรังสีอ่ะเป็นคนทำเหรียญให้หลวงพ่อยอดและเป็นคนทำเหรียญให้หลวงปู่เทียนนั่นแหละครับนะใช่ครับสืบสายนามสกุลบุญสอนอันนี้ก็คือเรื่องราวให้รู้พอสังเขปนะครับคือท่านมีกวางเงินกวางทองอยู่2ตัวคือกวางเงินกวางทองเนี่ยมีคนตั้งค่าหัวเลยว่าใครไปเอามาได้เนี่ยเขาบอกขออะไรก็ได้เขาเรียกกวางเงินกวางทองของท่านเนี่ยนะครับก็คือก็แปลกใครก็อยากจะจ้างโจรมาขโมยกวางเงินกวางทองคู่นี้มันเหมือนมีคนอยากได้อะไม่คือสุดท้ายเนี่ยพอเวลาให้มาถึงบ้านอ่างทองให้คนพาไปพอรู้ว่าทางเดินที่ไปเนี่ยเป็นวัดใหญ่อ่างทองทุกคนเดินกลับบ้านหมดไม่มีใครพาไปเขารู้ไงว่าไปก็เอามาไม่ได้เนี่ยแหละครับก็คือที่โบสถ์ก็ยังมีลูกกวางเงินกวางทองตำนานกวางเงินกวางทองของวัดใหญ่อ่างทองคู่กันแล้วกวางคู่นี้รู้ไหมใครเอามาให้ปู่เทียนและป่าไก่เพราะปกติกวางมันจะไม่ทิ้งลูกแต่กวางเนี่ยดันทิ้งลูกคู่นี้ไว้เนี่ยแหละครับและกลายมาเป็นกวางเงินกวางทองคู่วัดใหญ่อ่างทองสนุกนะถ้าคุณเข้าใจเรื่องราวเหล่านี้นะครับอ๋อพระเจ้าบุญสอนใช่ครับอ๋ออาจารย์พูดถูกต้องนามสกุลท่านบุญช่วยแต่สืบสายพระเจ้าบุญสารนะครับใช่
นะบุญช่วยอเล็กซานดราบุญช่วยคือผมเคยเขียนไว้ใน Facebook นะครับขวานหลวงปู่เทียนเนี่ยทุกคนที่บอกว่ามีแบบอันเล็กๆน่ะคือไม่มีหรอกขวานหลวงปู่เทียนเนี่ยจริงๆอ่ะเป็นขวานของต้นตระกูลของท่านต้นตระกูลของหลวงปู่เทียนเนี่ยขวานอันเนี้ยเขาเรียกว่าเรียกฝนได้ไล่ผีได้รักษาโรคได้เป็นขวานของนายฮ้อยต้นตระกูลก็คือสมัยก่อนน่ะนายฮ้อยไล่วัวไล่ควายเนี่ยต้องเจอโจรเจอเสือเจอผีโป่งผีป่านายฮ้อยก็ต้องวิชาคมก็ต้องสุดก็เลยมีขวานอันนี้เป็นขวานกายสิทธิ์ประจำตระกูลแล้วก็ตกอยู่ที่ปู่เทียน oh. แล้วหลวงปู่เทียนเนี่ยได้มอบขวานอันนี้ให้กับท่านมรณภาพ oh. ก็ให้ขวานอันนี้ตกเป็นสมบัติของลูกศิษย์หลวงปู่เทียน oh. อยากรู้หลวงปู่เทียนไหม oh. เอาว่าหลวงปู่เทียนเนี่ยนะครับเหรียญของท่านเนี่ยไม่มีอยู่ข้างนอกอยู่ในวังหมด oh. เหรียญปู่เทียนมีทองคำนะ oh. แล้วเหรียญหลวงปู่เทียนเนี่ยอยู่ในวังหมดจากการที่ท่านไปแสดงฤทธิ์ในวังบูรพาพิรมเนี่ยนะคราวนี้ท่านกลับมาใครก็ไปหาท่านป่าไก่เนี่ยมีอะไรสมัยยุคหลังยังมีคอมมิวนิสต์เลยป่าไก่เนี่ยคือสมัยก่อนตำรวจต้องบอกว่ามีทั้งตำรวจดีและไม่ดีตำรวจไม่ดีเนี่ยก็รังแกประชาชนไปชอบลูกสาวบ้านไหนจีบแข่งกับชาวบ้านเขาก็ไปเอาเปรียบเขาแกงจับเขาติดคุกบ้างตำรวจมีทั้งดีและไม่ดีฉะนั้นเนี่ยตำรวจที่ถูกโจรที่ถูกตำรวจรังแกก็จะไปเรียนวิชากับปู่เทียนหมดก็คือเข้าไปเนี่ยทำอะไรไม่ได้จับไม่ได้ทำอะไรไม่ได้จนแจ้งให้คณะสงฆ์มาตรวจหลวงปู่เทียนปู่เทียนก็มาตรวจพอมาตรวจเสร็จนะเจออิทธิฤทธิ์หลวงปู่เทียนทำอะไรไม่ได้เดินเอาว่าปัดป่าไก่ปากท่อเนี่ยจากโรงพักราชบุรีมาไกลไหมก็ประมาณสัก20 โลแต่หลวงปู่เทียนบอกว่าไม่ต้องกลับไปทางเก่าให้เดินไปหลังวัดแล้วข้ามสะพานพอข้ามสะพานปุ๊บถึงโรงพักเลยอันนี้เป็นสิ่งอัศจรรย์ของหลวงปู่เทียนวัดป่าไก่เขาบอกหลวงปู่เทียนเนี่ยชอบดูหนังตะลุงคือคณะหนังตะลุงจากเพชรบุรีเนี่ยถ้าจะมาแสดงผ่านต้องมาล่วงหน้า1วันต้องหยุดแสดงหนังตะลุงให้ที่วัดป่าไก่ก่อนท่านอาจจะชอบหรืออยากให้ชาวบ้านดูก็ไม่รู้แต่ถ้าคณะหนังตะลุงไหนผ่านไปไม่แสดงให้ดูไปต่อไม่ได้นี่คือเรื่องราวของหลวงปู่เทียนวัดป่าไก่แล้วก็ไม่มีเรื่องนึงคือเรื่องผีนางนมยานเขาบอกว่าผีนางนมยานเนี่ยเฮี้ยนคือถ้าใครไม่สบายเนี่ยแล้วเคิร์มว่ามีผู้หญิงอุ้มเด็กมาหาแล้วไปขออุ้มลูกเขาเนี่ยก็จะตายเลยนี่คือเป็นสิ่งที่บอกว่าผีนางนมยานเนี่ยใครก็ปราบไม่ได้หลวงปู่เทียนปราบได้เขาจึงตั้งชื่อหลวงปู่เทียนว่าหลวงปู่เทียนผีเห็นผียังค้ามไงเนี่ยคือเรื่องราวของหลวงปู่เทียนวัดป่าไก่แล้วท่านก็ปู่เทียนเนี่ยนามสกุลถ้าผมจำไม่ผิดนามสกุลนักร้องอ่ะเนี่ยคงสุวรรณป่ะหลวงปู่เทียนที่บ้านรวยนะเป็นคนลาวบ้านรวยเนี่ยแหละครับอยู่ในอ่างทองนี่แหละอยู่ดอนงิ้วอ่างทองเนี่ยแต่ว่าท่านเป็นคือชอบทางนี้ทางสงบดังขนาดนี้ตำรวจก็มาหาโจรก็มาหาคนในวังก็มาหาไปปรึกษาพ่อปอกเอายังไงดีท่านไม่อยากจะรับแขกแบบนี้พ่อปอกก็เลยแนะนำให้ไปเอาเจ้าอาวาสที่ชื่อเทียนเหมือนกันมาเป็นเจ้าอาวาสนามสกุลคงสุวรรณนะครับก็เลยไปเอาพระที่ชื่อเทียนเหมือนกันเนี่ยที่อยู่วัดเนี่ยที่อยู่บางป่าเนี่ยเป็นเจ้าอาวาสคราวนี้ใครมาหาหลวงพ่อชื่อเทียนก็หาองค์นั้นไปส่วนตัวท่านก็นะอยู่ในป่าอยู่หลังวัดนั่นแหละนี่คือจริยวัดของหลวงปู่เทียนเขาจึงหาประวัติท่านไม่ได้ในอดีตนะครับหลวงปู่เทียนวัดป่าไก่นี่หลวงพ่อยอดสูงวัดใหญ่อ่างทองนะครับจริงๆท่านชื่อยอดซ้ำกับหลวงพ่อยอดวัดบางลี่เขาก็เลยแยกให้ท่านว่าเป็นเรียกท่านตัวสูงไงยอดสูงอ่ะรู้เรื่องเนี่ยครับก็นะเป็นอะไรที่แบบว่านะเรื่องมูลค่าไม่สำคัญแต่อยากให้รู้อะไรเกี่ยวกับพระเครื่องนะครับขอบคุณครับพี่วุฒิบ้านท่านทำกิจการตัดไม้ลวกนะครับไม้ลวกไม้ไผ่อ้าวต่อไปนี่ลาหู
นะครับราหูแบบนี้เวลาส่องไปปุ๊บเนี่ยถ้ากะลาแบบนี้ให้รู้โดยอัตโนมัติว่าเป็นกะลาที่ไม่ได้แต่งอีก20ก็คือบางหลวงพ่อตั้งใจให้บวมนะคือบางหลวงพ่อตั้งใจให้บวมก็มีเช่นการเขาเรียกว่าขูดไปแล้วเครื่องหมายก้อนเหล็กมันหายากนี่ก็แบบครับบางครั้งแกะไปแล้วผิดไม่รู้ทำไมขุดให้ลึกแล้วแกะใหม่ก็มีนะครับก็มีแต่น้อยนะครับเนี่ยถ้าเนื้อกะลาแบบนี้เป็นเนื้อกะลาแท้อัตโนมัติประมาณปี2500หรือ24ปลายๆแบบนี้คือไม่ได้แต่งนะครับราหูไหว้ของดำหรือขาวคนไหว้ของขาวก็รวยหมดคนไหว้ของดำก็ไม่เห็นจะได้ไหว้ของดำไม่ได้ขอไม่ได้ไม่ว่านะครับนะฮะก็ว่าเหมือนคุณตัวดำอ่ะคนเอาเสื้อดำมาให้คุณเอาดอกไม้ดำมาให้คุณชอบหรือไม่ชอบอ่ะเขาเรียกอ่ะคุณตัวดำก็เรียกไอ้ดำอีดำแต่คุณชอบไหมเหมือนจี้ใจดำฉะนั้นในตำราพระราหูเป็นร้อยปีไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็แล้วแต่บูชาด้วยของขาวการบูชาด้วยของดำเพิ่งจะมามีตอนปี30กว่าที่บัญญัติขึ้นแล้วผู้บัญญัติตอนนี้ก็เสียชีวิตไปแล้วคือหมอหยองนะการที่บูชาพระราหูด้วยของดำแล้วทำไมไม่ได้ก็ไม่ได้หรอกครับเพราะในตำราเก่าเป็นร้อยปีก็บูชาด้วยของขาวแต่มีตำราหนึ่งที่ผมไม่สามารถจะบูชาให้ท่านได้คือบูชาด้วยแกงเต่าไอเราอะถือพวกเราถือไงแต่ถ้าเจอมอนนี่เต่าเรียบร้อยราหูบูชาด้วยงาช้างบูชาด้วยดอกไม้ขาวบูชาด้วยของขาวบูชาด้วยแกงเต่านะครับอันนี้ก็คืออันนี้คือแท้แล้วล่ะแล้วข้างหลังเนี่ยเขามีการปิดนะฮะรูปแล้วหลังอักขระลงยันอันนี้ลงขอมราวชัดเจนอันนี้ลงขอมราวชัดเจนไม่เผื่อครับอันนี้คือปกติเนี่ยอย่างเงี้ยคือไม่ได้แต่งอย่างเงี้ยคือแท้ชัดเจนนะครับซึ่งรูปเนี้ยต้องเป็นพระเกจิโซนภาคเหนือแต่ราหูเนี่ยภาคกลางใครเป็นคนตีกรอบว่าผู้ทำราหูภาคกลางกับภาคเหนือรู้จักกันไม่ได้มีแต่คนขายพระนี่แหละคือจริงๆแล้วเขาไปมาหาสู่กันใครจะห้ามหลวงพ่อไม่ให้ไปเหนือได้อะใครจะห้ามพระเหนือไม่ให้มาเยี่ยมญาติที่เป็นลาวที่วัดศรีสาทองได้อะไม่ได้นะมีแต่หนังสือพระนี่แหละเซียนพระเนี่ยที่ดีกรอบว่าเอ้ยอันนี้ของเหนืออันนี้ของภาคกลางจริงๆเข้าถึงกันเนี่ยลาวหัวเนี่ยแท้อ้าวถ้าไม่เชื่อว่าแท้เดี๋ยวผมจะหยิบนี่ให้ดูเห็นไหมเนื้อเดียวกันเนื้อเดียวกันคืออะไรนะคือกะลาที่เก่าโดยไม่ได้แต่งสีแบบนี้แต่ถ้ากะลาที่แต่งจะไม่ใช่สีแบบนี้นะอันนี้ไม่ได้แกะมีจานครับมีจานนะครับอันนี้คือคนเลี่ยมเนี่ยเขาต้องเลี่ยมใช้คือรูปพระเกจิทางเหนือที่เขาบูชาด้วยและลาหูด้วยอันนี้เอา 8,500 บาทเอาไว้ไปแขวนกับเมฆสิทธิ์ของผมอันนี้คือแท้แน่นอนนะอันนี้คือแท้แน่นอนนะครับแขวนแล้วขอได้เรียกทรัพย์กับดวงได้ไม่ต้องกลัวคือลาหูแท้ๆไม่มีถูกนะคือที่ผมคิดคือแหมทุกวันนี้เก๊ยังขายกันหลายหมื่นถ้าถามว่านี่อะไรอันนี้มีที่เดียวครับวันละครั้งรักแบบนี้แดงได้ขนาดนี้ก็ต้องมี 6-70 ปีนะครับถ้าถามอันเนี้ยคือแน่นอนครับเป็นพิมพ์วัลคังร
รักแบบนี้ถ้าตะกุดตะกุดพ่อคงมังกรพร้อมก็รักแบบนี้ใครได้รักหนูพี่วัชพลนะครับอ่ะองค์เนี้ยเอาง่ายๆเนี่ยเอา 3,500 เอา 3,500 บาทอันนี้วัดละครั้งแน่นอนแอดมินแต่วัดละครั้งเนื้อดินตรงเนี้ยนะครับดินผสมผงแล้วลักแดงแบบเนี้ยเอาไปดูเบี้ยปู่เพิ่มเอาไปดูเบี้ยปู่บุญได้นะพี่วอเข้านะอ่ะจัดให้จะได้ตังผมไม่ยากหาพระที่ผมชอบมาขายหลวงพ่อปานชุดนี้สวยหมดชุดนี้คือต้องบอกครับว่าเฮียคนหนึ่งมาหาผมผมเอ่ยชื่ออะไรเฮียแก้วโพหักเพราะผมรู้นะว่าตอนที่ผมเหมาพระมาเนี่ยเฮียแก้วเนี่ยคัดสวยไปหมดเฮียแก้วก็มาหาเมื่อต่อวันอาทิตย์เฮียพ่อปานเหลือไหมโอ้ยเฮียเหลือจะสวยแล้วโอ๊ตก็บอกสวยอะเท่าไหร่เฮียใช่มั้ยสิงแต่ละองค์เนี่ยขวัญเด้งๆหมดเลยขวัญเด้งๆหมดเลยผงเต็มทุกองค์ใช่นะบอกว่าสวยอะเท่าไหร่เฮียนะครับก็วันนี้เฮียก็เอามาแบ่งให้ผมบอกเลยนะครับว่าทุกองค์ในเนี้ยสวยแบบที่เรียกว่าหาสวยแบบนี้ไม่ได้แล้วนะในช่วงนี้หลวงพ่อปานนี่ขี้สิงหมดเลยป่ะขี้สิงหมดแล้วสิงสวยๆทั้งหมดหลวงพ่อปานวัดบางนมโคนี่คือพระที่ประวัติชัดเจนหลวงพ่อปานทำนะฮะกับพระผาดตอนนี้ไม่มีใครเถียงแล้วเพราะลงหนังสือพิมพ์คมชัดลึก2ฉบับมีในรายการงานประกวดเป็นที่เรียบร้อยถามว่าพระพ่อปานเหมือนกันอะวางเรียงเนี่ยนะครับเสือสิงเม่นไก่นกปลาคุณแขวนอะไรไม่ต้องพูดกันนะอันนี้คือประวัติการสร้างชัดเจนจบแล้วครับคือนี่คือพ่อปานแล้วหาสวยไม่ได้เพราะอะไรเพราะเป็นพระที่กดมือกดแล้วมาตัดถ้าเกิดว่าการแทงรูเนี่ยถ้าแทงข้างหน้าอันนี้ก็ปูดแทงหลังข้างหลังก็ปูดบางอันแทงทะลุเลยอันนี้ที่เฮียเขาคัดไว้นี่คือสวยทั้งหมดหลวงพ่อปานบางนมโคท่านนั่งแจกเองพระพ่อปานคุณจะได้ใช้ต้องเท่าไหร่ล่ะเป็นแสนถ้าพ่อปานสภาพนี้จะพิมพ์ไหนก็ต้องหลายหลายแสนเนี่ยพลิกหลังดูผงไม่ต้องดูหน้า 50,000 เข้าใจเลยแต่พอดูหน้าเอ๊ะทำไมขี่สิงตอนนี้รู้แล้วครับว่าทำไมไว้บางนงโคจึงไม่สร้างเสือสิงเพราะเสือสิงสร้างให้วัดดงตาลไปก่อนแล้วทำก่อนนะทำตั้งแต่ปี72เสร็จปี74สวยใครที่รอสวยอยู่กดหัวใจให้ผมเยอะๆ17,000 บาทมีให้แค่4องค์ใครเอาพิมพ์ปิดไปเหมือนเราได้นั่งทาแมชชีนย้อนเวลาไปเจอหลวงพ่อปานในอดีตซึ่งนะทุกวันนี้รู้งี้รู้งี้นะครับเพราะด้วยความกดมือเนี่ยขวัญติดๆแบบนี้เลยไม่ค่อยเจอแล้วไงครับแอดมินผมเนี่ยจัดให้แฟนเพจ